สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำน้ำเก๊กฮวยหลอฮั่งกล้วยดื่มเองแบบง่ายๆดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหลอฮั่งกล้วยและดอกเก๊กฮวยหลอฮั่งกล้วยมีรูปร่างแบบนี้นะคะลูกนี้ซื้อมาจากร้านขายยาจีนค่ะและนี่ก็คือดอกเก๊กฮวยวิธีการต้มก็คือง่ายมากๆนะคะใส่น้ำไป1หม้อแล้วก็ตั้งไฟไว้หลอฮั่งกล้วยที่เราซื้อมานำไปล้างเปลือกนอกให้สะอาดนะคะข้อดีของการต้มดื่มเองเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของความสะอาดด้วยค่ะหลังจากล้างสะอาดแล้วนะคะก็นำไปหย่อนใส่หม้อก่อนที่จะใส่หม้อให้ทุบให้แตกก่อนค่ะทุบให้แตกนะคะแล้วก็บิออกมาเลยแกะใส่หม้อเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาหม้อต้มต่อไปจนเดือดน้ำเดือดเราเปิดฝาหม้อดูนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะส่วนดอกเก๊กฮวยนะคะเดี๋ยวเราจะนำใส่หม้อแต่ก่อนอื่นนะคะเราล้างดอกเก๊กฮวยผ่านน้ำสะอาด1ครั้งก่อนจากนั้นก็นำดอกเก๊กฮวยนะคะใส่ลงไปในหม้อที่ต้มน้ำหลอฮั่งกล้วยเดือดแล้วต้มต่อไปให้เดือดอีก1เดือดนะคะเสร็จแล้วก็กระชอนนำทั้งหมดขึ้นมาเลยค่ะเราทำกินเองง่ายๆนะคะใช้กระชอนตักออกมาเลยค่ะหรือถ้าบ้านใครมีผ้าขาวบางนะคะก็ใช้ผ้าขาวบางกรองก็ยิ่งดีเลยเพียงเท่านี้เราก็ได้น้ำเก๊กฮวยหลอฮั่งกล้วยแล้วทำเองง่ายมากๆเลยเทใส่แก้วดื่มแบบร้อนดีต่อสุขภาพหรือถ้าใครชอบแบบเย็นดื่มชื่นใจนะคะก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็เทใส่แก้วเลยค่ะหรือจะปล่อยให้เย็นแล้วนำไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ดื่มได้ค่ะเป็นน้ำเก๊กฮวยหลอฮั่งกล้วยที่หวานชื่นใจตามธรรมชาติเลยนะคะหวานแคลอรี่ต่ำและยังช่วยแก้ร้อนในดับพิษมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคด้วยน้ำเก๊กฮวยหลอฮั่งกล้วยทำดื่มเองได้ง่ายๆสวัสดีค่ะ